The Truth เจาะลึกจริงท่านใหม่เหน็บแรงนักการเมืองล้มเจ้าได้เครื่องราชอิสริยภรณ์รีบใส่ถ่ายรูปไว้ติดหน้าโลงเดี๋ยวติดคุกแล้วจะโดนเรียกคืนจากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ประจำปี2563จำนวน 31,268 คนเมื่อวันที่22มกราคม2564จากการตรวจสอบรายชื่อหลังมีการโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ได้ตั้งข้อสังเกตสำหรับรายชื่อเพราะมีบรรดาส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลอย่างน้อย25คนต่อมาทางด้านนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีว่าด้วยเครื่องราชอิสริยภรณ์ว่าเมื่อครั้งผมได้เข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเดือนพฤศจิกายน2544ช่วงเวลานั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังถกเถียงเรื่องการให้มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแทนมีการอภิปรายข้อดีข้อเสียมีการหยิบยกเหตุผลของทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยขึ้นมาเหตุผลแต่ละเรื่องดูน่ารับฟังทั้งนั้นแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมฉงนสนเท่และไม่คาดคิดเลยว่าจะกลายมาเป็นข้อโต้แย้งได้นั่นคือการได้เครื่องราชอิสริยภรณ์และยังเล่าว่าเมื่อครั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรความยากลำบากในชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นรัฐพิธีต่างๆที่บังคับใช้กับส.ส.เยอะแยะมากมายเริ่มตั้งแต่วันแรกส.ส.ต้องไปรายงานตัวกับกกต.เพื่อเอาเอกสารมายืนยันกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าเราได้เป็นส.ส.แล้วผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยเราได้เป็นส.ส.เพราะประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นผู้เลือกเรามาไม่ใช่กกต.อนุญาตให้เราเป็นและยังกล่าวถึงรัฐพิธีตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีรัฐพิธีพระมหากษัตริย์เสด็จเปิดประชุมรัฐสภาสำนักงานเลขาแจ้งหมายกำหนดการให้ส.ส.เตรียมพร้อมส.ส.อาวุโสบอกว่าเตรียมชุดขาวกางเกงดำไว้มีเครื่องราชเข็มขัดอะไรต้องติดให้หมดต่อมาทางสำนักงานเลขาแจ้งว่ารัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในปีนี้เปลี่ยนไปจากเดิมให้ใส่ชุดขาวทั้งชุดน่าวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไปว่าที่ผ่านมารัฐพิธีเปิดประชุมทุกสมัยให้สมาชิกใส่ขาวท่อนบนดำท่อนล่างแต่ทำไมปีนี้จึงให้ใส่ขาวทั้งชุดซึ่งปกติให้ข้าราชการใส่พร้อมทั้งนำคำของฝรั่งมาบอกว่าเครื่องราชเป็นเครื่องมือแห่งการครอบงำไม่เพียงแต่ช่วยแบ่งแยกคนออกเป็นพวกเป็นประเภทเท่านั้นแต่ยังช่วยล้อมกรอบให้คนอยู่ในโอวาทด้วยรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ในการบอกว่าใครควรได้เกียรติยศผ่านการทูลเกล้ารายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์เกียรติยศของบุคคลผู้ใช้อำนาจสาธารณะพึงเกิดจากความคิดเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและเพื่อให้ผมยังคงความเป็นอิสระในการนำเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ผมจึงต้องปฏิเสธไม่ลงนามในเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่สภาร้องขอล่าสุดทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือท่านใหม่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีเครื่องราชอิสริยภรณ์โดยระบุข้อความว่านักการเมืองพวกล้มเจ้าล้มสถาบันที่ได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์รีบๆใส่ถ่ายรูปไว้เพื่อติดหน้าโลงศพเดี๋ยวติดคุกแล้วจะโดนเรียกเครื่องอิสริยภรณ์คืนนะเพราะรักหรอกจึงบอกให้ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย